มาดูเรื่องของทอกศนนะคะที่มอบเงินสนับสนุนโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อค่ะ นายปรีชาพวงน้อยประภาผู้อำนวยการทกศจังหวัดสิงห์บุรีมอบเงิน7 0,000บาทสนับสนุนโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อให้กับชุมชนบ้านตนโนดอําเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมมอบสปอตไลต์โซลาเซลให้ศาลาชุมชนโดยมีนายเอกศักดิ์ทองคำผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบนะคะด้านผู้อำนวยการทกศสิงห์บุรีก็ได้ชื่นชมความสามัคคีของชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อพร้อมกับย้ำว่าทกศพร้อมตอ ยอดโครงการนี้เพื่อสร้างชุมชนอย,อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อทอกศส,สนับสนุนชุมชนบ้านตโนดเพราะว่ามีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขณะที่จังหวัดปฏิบัติการเชิงรุกจัดทําพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และบ้านพักแบบโฮมสเตย์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักชมวิถีชีวิตของชุมชนเรียนรู้การปลูกผักแบบใช้พื้นที่น้อยและทําปุ๋ยหมักจากชานอ้อยเพื่อส่งเสริมอาชีพให้มั่นคงค่ะ